ล่าสุดครับแมวฮะมีคนประกาศตามหาให้เงินรางวัล นะครับ 20,000 บาทตามหาแมวครับนี่รักขนาดไหนครับนี่ฮะตามหาน้องแมวเออชื่อเจ้าไมโลหายไปจังจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้เจ้าของทุกข์ใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไตพิการอาหารไม่ย่อยครับเออตามหาแมวไม่เจอแกก็เลยทำป้ายติดประกาศทั่วจังหวัดอุทัยเลยนะไมโลหายไปครับเออไม่รู้ไปหาอูวันตินหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคนละยี่ห้อเลยคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อคนละค่ายด้วยให้รางวัลนำจับเอ้ยไม่ใช่รางวัลตามหาใครไปเจอนะครับ 20,000 บาทอันนี้แค่ชี้เบาะแสก็เออขอให้เจอใช่ไหมแกบอกว่าก่อนหน้านี้เคยประกาศตามหาให้รางวัล 5,000 แล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์ก 5, ไม่เวิร์ก 5,000 น้อยไปมันเงียบเงียบนะฮะออขึ้นเลย 20,000 บาทแกบอกว่าแม่ตอนนี้อยากเจอเขาจริงๆนะครับคุณนิเจ้าของแมวบอกว่าแกลงทุนทำป้ายทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับ500ป้ายนะเอาไปติดตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดเลยใครก็ตามนะครับที่เห็นขอให้ส่งคืนเจ้าไมโลให้รางวัล 20,000 เอาไปเลยเพราะว่าตั้งแต่แมวไมโลหายไปเนี่ยนะครับเครียดมากเครียดมากถ้าเจ้าไมโลไม่กลับมาเนี่ยแม่ถ้าเจ้าไมโลกลับมาแม่จะหายป่วยนะฮะเพราะตั้งแต่แมวหายเนี่ยนะครอบครัวเครียดนะครับครอบครัวเครียดไมโลเป็นแมวเพศผู้นะครับลักษณะของมันนะสีส้มนวลครับปลายหางจะขอดขอดอายุเนี่ย8ปีหายไปแถวแถวทางหลวงจากบ้านเกาะตาซงตำบลทุ่งโพถึงบริเวณอำเภอหนองฉางอุทัยธานีนะครับประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นใครเห็นหรือใครเอาไปเลี้ยงติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนที่ผมย้ำให้อีกทีก็ได้นะฮะเพราะว่าเขามีเงินรางวัลให้นะครับ0813749802นะฮะเบอร์ที่สามารถแจ้งนี่ลักษณะของเจ้าไมโลนะครับเออเนี่ยตามภาพเนี่ยนะค่ะในภาพอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะไม่เหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้จะชัดหน่อยก็ถือว่ายังดีที่มีภาพถ่ายนี่ดูภาพนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะแต่ว่าถ้าผมว่าไปไม่ไกลจากจังหวัดอุทัยหรอกพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยธานีช่วยเธอหาหน่อยนะครับถ้าหาเจอแล้วเนี่ยช่วยถ่ายคลิปมาด้วยนะครับส่งมาที่รายการเราหน่อยนะฮะค่ะเราจะได้เอาไปเงินไปแลกกับเงิน 20,000 นะคะเราก็จะได้แบบว่ามีส่วนเราจะมีส่วนไม่ได้รายการไม่ได้อะไรไม่ได้คนที่เขาเจอไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันค่ะอ้าวฟังคุณวราพรหน่อยครับอันนี้คือน้องไมโลนะคะน้องไมโลที่หายไปนะคะลักษณะเป็นสีส้มนะคะทั้งตัวส้มนวลนะคะปลายหางขอดเล็กน้อยนะคะถ้าใครพบเจอน้องลักษณะแบบนี้ติดต่อหานี้ได้เลยนะคะ0813749802มีเงินรางวัลให้ 20,000 บาทค่ะตอนนี้คือทุกข์ใจมากทุกข์ใจแทนแม่แล้วค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณแม่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไงเนี่ยฮะความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงนะคุณรัชนีนะเห็นใจเห็นใจอยู่ด้วยกันมานานแล้วสัตว์มันขี้อ้อนพอมันหายไปเนี่ยก็คิดถึงอ่ะค่ะเออใครเจอก็อย่าลืมนะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะถือว่าช่วยคนสุขอายุคนนึงนะคะให้มีความสุขกลับมาแล้วกันนะคะ